วันนั้นอ่ะครบรอบใช่ปะอ่าหกสองเดือนที่เราเขาบอกคนเก่าเราก็เลยไปแบบนี่ครบรอบสองเดือนของเราแล้วนะอะไรแบบเนี้ยแล้วทีนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแบบแท็กเขาอ่ะในแบบในเพจอะไรสักอย่างเนี้ยแหละแบบบอกรักเขาอ่ะฮะเฮ้ยมันครบซ้อนนี่ว่าแล้วเธอชื่ออะไรเนี่ยชื่อหมวยชื่อหมวยเธอล่ะเราชื่อเบสหัดไทยอิ่มบุญหูชื่อน้องพูดแล้วหิวเลยแล้วหมวยอายุเท่าไหร่เนี่ยจะอายุ18แล้วอีกไม่กี่เดือนจะอายุ18แล้วอีกไม่กี่เดือนเฮ้ยเท่าเราเลยจริงเหรอจริงดิเธอว่าเราเป็นคนขี้โกหกเหรอฉันนึกว่าเธออายุโตกว่าเราเราอายุ18ได้เหรออ้าวใช่ดิจะให้อายุเท่าไหร่อ่ะ20อ้าว20 เราอายุแค่18เองเรายังเป็นเด็กนะแบบว่ายังเป็นวัยรุ่นยังหนุ่มยังแน่นอะไรเงี้ยทำไมเสียงมันแบบคนแบบชัดเกียร์เหมือนอะไรแบบเนี้ยอะไรนะเอ๊ะมีคนตามมาเสียงคุ้นคุ้นอ่ะเหมือนแบบคนแคสเกมอ่ะเหมือนคนแคสเกมตรงไหนเนี่ยเสียงมันก็เหมือนกันได้แสดงว่าหมวยเรียนอยู่ม.ปลายอย่างเงี้ยหรอครับผมครับผมเรียนสายอะไรอ่ะด้านบนนะอ่ะด้านบนนะสายอะไรคือสายด้านบนด้านบนหมายถึงว่าคนอยู่ด้านบนอ๋อคนอยู่ด้านบนยังสายวิทย์คณิตครับผมโอ้สายวิทย์คณิตแสดงว่าต้องเก่งวิทย์คณิตแน่เลยแม่โง่เอ้าอย่าว่าตัวเองโง่ดิโอ้ลาเลนว่าพอได้นี่พอได้เดี๋ยวแป๊บนึงขอยิงมันก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้มันกระโดดข้ามหัวเราไปไหนละเจ็บเจ็บล้มละแป๊บแป๊บแป๊บนี่จริงอยู่กับเรานี่ไงบอกแล้วฮึบฮึบฮึบแตกเราจะไปชุบเองไม่ต้องกลัวแล้วหมวยอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่บุรีรัมย์บุรีรัมย์อุ้ยนั่นมีคนรวมกับเรานั่นเฮ้ยอะไรอ่ะมันทำไมเยอะจังล่ะนี่มันเพิ่งลงเมื่อกี้เฮ้ยมันเพิ่งลงเมื่อกี้แต่ทำไมมันได้ปืนมันมีปืนอยู่ตรงนั้นได้เดี๋ยวเราไปจัดการมันNope. เอ้ามันทำไมไม่ล้มลาก่อนมวยมวยไม่มีปืนใช่ไหมเอ้าทำไมกระโดดออกมาให้มันเล็งยาก็อ้าวไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเหรอเพื่อนอยู่ในเกมอ้าวแล้วแฟนอ่ะไม่มาเล่นด้วยเหรอไม่ครับไม่ครับอ้าวแสดงว่ามีแฟนแล้วเขาไม่มาเล่นเพราะว่าวันนี้ถือใช่ปะเขาก็เลยว่าจะนอนจะไม่กวนเราแล้วทำไมแฟนไม่มาเล่นด้วยไม่มีแฟนไงแฟนก็เลยไม่มาเล่นด้วยไงก็เพราะไม่มีอ่ะเดี๋ยวก็มีโอ้เดี๋ยวก็มีเนาะโอเคโอเคแล้วปกติแฟนมาเล่นด้วยไหมอ่ะก็มาเล่นด้วยแต่ไม่บ่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เล่นแล้วแบบว่าไปเจอกันได้ไงอ่ะเจอกันแบบเขาอยู่บ้านใกล้ๆกับเราอ่ะหมู่บ้านใกล้ๆกับเราใช่แต่ตอนนี้มีศัตรูอยู่ใกล้ๆกับเราเหมือนกันเฮ้ยไปแล้วเข้าหัวไม่ตายโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปชุบเงียบเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะอ๋อบ้านใกล้กันเขามาจีบเหรอเหมือนแบบไปเคยเจอกันบ่อยอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ทักมาไปเล่นด้วยกันบ่อยตั้งแต่เด็กใช่ไหมไม่แบบเขาหมู่บ้านอะไรแบบนี้หมู่บ้านคนละหมู่บ้านนะคนละหมู่บ้านแล้วเจอกันได้ไงเราก็ไปซื้อของตลาดอะไรแบบเนี้ยโอ้แล้วเขาก็ทักมาเขามีเฟซด้วยเหรอมีแต่ไม่รู้ว่าเขาแอดมาตอนไหนเฮ้ยเขาแอบแอดมาว่ะเราก็ไม่รู้ว่ารอรับเขาตอนไหนแล้วเขาเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องอะรุ่นเดียวกันเฮ้ยโรงเรียนเดียวกันไหมไม่อยู่คนละโรงเรียนแบบเขาอยู่คนละแบบอะไรจังหวัดอะแต่แบบมันอยู่
อะไรคะจังหวัดติดกันแบบเนี้ยโอ้จังหวัดติดกันไม่อธิบายไม่ถูกแบบมันเป็นเขตอะเนาะใช่อะเป็นเขตกั้นพอดีแล้วคือเขาทักมาก่อนใช่ไหมใช่เฮ้ยแล้วเราไปแบบหลงเสน่ห์เขาได้ไงเนี่ยมันตื้อเอ้ามันตื้อเอ้าแบบเฮ้ยเราไม่อยากคบนะตอนแรกเอ้าเราไปคบทำไมอ่ะไหนเล่าสิแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาได้1เดือนก็เลยแบบก็ลองไปดูเฉยๆก็ลองคบดูก็ลองคบดูอ้าวเธอไม่ได้รักเขาเหรอไม่เหมือนแบบเรายังลืมคนเก่าไม่ได้นะเฮ้ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่จริงใจไงเธอยังลืมคนเก่าไม่ได้หรอไม่ในช่วงแรกๆไงแล้วตอนนี้ลืมได้ยังอ่ะลืมได้แล้วคนเร็วก็ไม่ค่อยอยากจำแบบนี้ค่ะเอ้าไอ้สงสัยต้องเล่าเรื่องคนเก่าต่อแล้วแหละวันนี้เล่าเรื่องยาวแน่นอนวันนั้นอ่ะครบรอบใช่ปะครบ2เดือนที่เราคบกับคนเก่าเราก็เลยไปแบบนี่ครบรอบ2เดือนของเราแล้วนะอะไรแบบเนี้ยแล้วทีนี้ก็มีผู้หญิงคนนึงแบบแท็กเขาอ่ะในแบบในเพจอะไรสักอย่างเนี้ยแหละแบบบอกรักเขาอ่ะเฮ้ยมันครบซ้อนนี่ว่านั่นดิตอนนี้เราก็ได้ถ่ายเฮ้ยมีคนเฮ้ยมีคนน่ะแล้วเราไม่มีปืนยิงไกลเดี๋ยวไปใกล้ๆดีกว่ามันมายิงได้ไงคนกำลังฟังเรื่องเล่าอยู่เสียมารยาทนะนี่อึ๊บตายยังยิงให้หน่อยมวยยิงให้หน่อยยังไม่ตายยังไม่ตายไปแล้วไปแล้วเอ้ายิงมันตายเถอะโอเคตายยังไงตายแล้วตายแล้วอุ้ยเดี๋ยวซ้ำก่อนมีฮะด้านบนยังมีอีกอุ้ยเอ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 ้ยไม่มีไอ้บอลไม่ลบหลบก็ตายนั่นไงอยู่กลางทางเดี๋ยวเราไปชาร์จเอ้าแล้วเราตายได้ไงเนี่ยหลังจากที่เราเห็นเขาแท็กแล้วเราไปถามเขาไหมคนนี้ใครเราก็ถามว่าคือคนนี้ใครเขาตอบว่าก็คนใหม่ไงก็คนใหม่ไงเขาตอบงี้เลยเหรอใช่โอ้โหรู้สึกอย่างแบบตลกมากเลยตอบได้ไงอะไรวะเนี่ยแบบคบกันอยู่ดีๆไปเห็นคนแท็กแล้วไปถามใครเนี่ยคนใหม่ไงเอ้าแล้วทำไมไม่บอกเลิกเราให้มันเสร็จสับตั้งแต่แรกใช่ไหมเขาอายุเยอะกว่าเราเนาะตอนนั้นเราอายุประมาณ14เฮ้ยตั้งแต่เด็กเลยเหรออยู่ม .4 อ่ะพี่เอาอยู่ม .4 โอเคแต่ขึ้นม .5 แล้วเขาอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะ24โอ้โหโหโตขนาดนี้เรายังคิดไม่เป็นอีกอ่ะเออเหมือนแบบเขาก็แบบว่าเหมือนเราก็ถามว่าอ้าวแล้วเราอยู่ในสถานะอะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าก็อยู่3คนไงเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวหมวยตามมาหมวยตามมานี่ตามมานี่ตามมานี่ให้อยู่3คนบ้าหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าก็ไปอยู่กับพ่อมึงนะพ่อมึงนะพ่อมึงนะผมไม่อยู่ได้หรอกเราก็เลยกดไลค์อะไรอย่างงี้สุดยอดไปเลยถูกใจถูกใจอยู่ได้ไง3คนสมองคนเราต้องการเป็นแบบต้องการคนแบบรักเดียวใจเดียวรักแค่เราดีอนาคตเราก็ยิงยาวไกลเราคงไม่มาสนแค่คนคนเดียวที่คิดไม่ได้เออโอ้ยพูดละชนว่ะอ่ะเดี๋ยวกลับมาคนปัจจุบันหมวยบอกว่าหมวยอะไรนะเขาตื้อก็เลยยอมมีหรอแบบเขาก็ชวนเราคุยอะไรแบบเนี้ยงั้นชอบอะไรในตัวเขาอ่ะเออเขาซัพพอร์ตเราอ่ะแบบคบกันไปนานๆมันก็โอเคแบบเนี้ยคบกันได้กี่เดือนละได้ปีกว่าแล้วเฮ้ยสุดยอดไปเลยแจ๋วอยากมีแบบนี้มั่งจังอ่ะเดี๋ยวก็มีอ๋อเดี๋ยวก็มีมันก็เดี๋ยวก็มีไปเรื่อยๆนะใช่อ้าวใช่ แล้วเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อวอยฮะชื่อวอยชื่อวอยชื่อเท่นะเนี่ยชื่ออินเตอร์ซะด้วยชื่ออินเตอร์แต่หน้าไม่อินเตอร์
หน้าเขาเป็นไงหน้าเขาจะเป็นแบบมีแก้มอะอ้าวมีแก้มแล้วชอบไหมอ่ะเป็นแบบแก้มแบบเป้าๆแก้มแบบเป้าๆยังไงวะที่มันเป็นแบบเห็นเหมือนหนูไหมเห็นแฮมสเตอร์เห็นมันหนูอ๋อเฮ้ยมีชุดมีขวดชุดเฮ้ยอะไรนายเฮ้ยเอาเลยปุ๊บปุ๊บมันหมอบมันตั้งไอ้บอลไปทันหรอกสวยซ้ำอย่างนี้ต้องซ้ำสวยแล้วมันมีคนยิงเราได้ไงยิงหัวเราวิ่งก่อนอย่าพึ่งสิเอาทำไมไม่ยิงมันให้ตายอ่ะช่วยกันหน่อยมาช่วยกันเดี๋ยวอย่าพึ่งสิปุ๊บไปเราช่วยกันปุ๊บเฮ้ยมันนั่งเออเฮ้ยยิงก่อนเฮ้ยไม่ใช่คนขี่รถไม่มีที่ไหนเดี๋ยวเราสอยมันนี่ไปก็ไปดองนึงอุ้ยเปิดวงแย่จริงเลยอ่ะมันเปิดวงตั้งไอ้บอด้วยเฮ้ยวงรถแล้วมวยเอาไงดีอุ้ยมาแล้วโอ้ยเข้าหัวมวยเราขอโทษแต่เราต้องไปแล้วไปเลยจ้าแล้วใครตั้งวะน่ะนี่เฮ้ยแตกมันไม่ตั้งไอวอกันเลยเอ้ามันไม่คิดว่ามันจะมีคนมาฝั่งนี้ไหมอ้าวแต่เพื่อนมันโดนเรายิงไปจากข้างหลังนะเฮ้ยนี่ให้มอบฮึบมันช่างรู้ระทึกเหลือเกินแย่มากเออมันแย่สุดๆใช่บริหารงานได้แย่มากหึหมายถึงใครอ่ะไม่รู้หมายถึงใครก็ไม่รู้เฮ้ยมันลุมเราเฮ้ยไม่ได้นะอย่างเงี้ยมีตั้งหลายทีมทำไมมันลุมเราอ่ะอ่ะไปแล้วโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนวัสดีครับ